มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตรวจพบผีน้อยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมนางสาวพิญญุดาแจ่มจันทร์ศรีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีได้ส่งโทรสารด่วนมากนะคะรายงานเหตุการณ์สถานการณ์ด้านแรงงานแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่ารายงานข้อมูลจากเกาหลีณวันที่5มีนาคม2563เวลาประมาณ 15:30 นแจ้งว่าพบหญิงไทยอายุ27ปีติดเชื้อโควิด-19 พักอาศัยอยู่ที่เขตคิมซอนจังหวัดขยองซังเหนือนะคะที่ติดเมืองแทกูค่ะโดยฝ่ายแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหญิงไทยรายดังกล่าวไม่มีวีซ่าทำงานปัจจุบันทำงานที่โรงซักผ้าในเขตคิมซอนค่ะที่จังหวัดขยองซังเหนือนะคะมีอาการตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์63และเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์63ก่อนได้รับแจ้งผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ในเวลาต่อมาค่ะขณะนี้กักตัวอยู่ที่บ้านพักภายในโรงงานและกำลังรอศูนย์อนามัยจัดหาโรงพยาบาลที่เหมาะสมให้นะคะทั้งนี้หญิงไทยดังกล่าวพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในโรงซักผ้ากับสามีซึ่งเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกันอย่างไรก็ตามการรักษาโควิด-19 ผู้ป่วยชาวต่างชาติไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะขณะที่มรว.จตุมงคลโสนกุลรมว.แรงงานนะคะได้สัมภาษณ์ว่าเองไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้จึงยังไม่ทราบว่าแรงงานไทยดังกล่าวเป็นใครค่ะแต่เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคงจะทราบเรื่องแล้วและจะรายงานขึ้นมายืนยันว่ากระทรวงแรงงานทำงานเต็มที่ซึ่งภารกิจของเราจะดูแลเฉพาะแรงงานที่เดินทางไปทำงานถูกกฎหมายเป็นหลักค่ะซึ่งมีจำนวน 22,000 คนส่วนในกรณีผีน้อยที่มีจำนวน 159,000 กับจำนวนทูตแรงงานคนเดียวคงไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงประเทศอื่นที่มีทูตแรงงานถึง2คนต่อประเทศด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามตนกำลังหารือกับทูตเกาหลีและสำนักงบประมาณเพื่อหาแผนรับมือกับปัญหากรณีแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานที่เกาหลีที่ผิดกฎหมายทั้งนี้แรงงานไทยที่กลับมาแล้วจะเอาคนเหล่านี้มาเข้าระบบที่ถูกกฎหมายเพราะแรงงานเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ